โอเคครับต้องขอกล่าวสวัสดีครับเพื่อนวันนี้ก็กลับพบกับผมเลยเช่นเคยนะวันนี้เราอยู่กับเกมไลกันน้ำวอนครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงอัปเดตแพทใหม่นะครับของอาทิตย์นี้กันนะครับก็เป็นวันพุธพอดีทำคลิปนี้สิ่งที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าเป็นตู้กาชานะครับยูนิคใหม่นะครับก็คือฟินิกกันดั้มนะเจ้าตัวนี้นี่ก็เป็นกันดั้มของซีรีส์ SD กันดั้ม G Generation นะครับผมก็เป็นซีรีส์เกมนะครับผมน่าจะใช่นะตัวนี้ไม่น่าจะมีเป็นเมะหรือมังงะนะครับไม่แน่ใจสำหรับเจ้าตัวนี้ก็เป็นประเภทโจมตีนะครับก็เป็นประเภทโจมตีเป็นยูนิคโจมตีแบบมีสกิลฟื้นฟู HP ต่อเนื่องให้ตัวเองด้วยนะครับก่อสภาวะลุกไหม้นะครับแล้วไล่โจมตีซ้ำลุกไหม้ได้ด้วยเป็นตัวที่น่าสนใจครับแต่น่าเสียดายครับเพชรผมไม่น่าจะพอแต่อาจจะเปิดนะโอเคต่อไปก็เป็นอีเวนต์รวมพลังตีเบสนะก็เจ้านี่คือชื่ออะไรวะไม่รู้นะตัวนี้ไอตัวสีฟ้านี่ก็ไม่แน่ใจเรื่องชื่อนะครับก็รวมกันตีนะครับทุกคนผู้เล่นทุกคนครับก็เอายอดประมาณเท่าไหร่เลย600ล้านนะครับผมก็ของที่ได้ก็50ล้านนี่ก็เปลี่ยนความสามารถ30นะครับ100ล้านก็ทาง ENเพชร10เม็ดนี่อยู่ที่400ล้านนะครับผมก็ค่อนข้างจะเคี่ยวเหมือนเดิมนะสำหรับลุงเราเคี่ยวมากแจกของก็นะครับนั่นแหละตามนั้นส่วนรางวัลส่วนตัวนะครับก็ทำแต้มถึง 25,000 นะครับพิมพ์เขียวนี่ผสมเข้าไปเลยนะครับผม 25,000 ได้พิมพ์เขียวก็ได้เพชรหน่อยสัก5เม็ดก็ดีเพิ่มมาหน่อยก็ถือว่าก็นะครับก็เรื่อยๆนะอีเวนต์แบบนี้ตีสูงสุดเหรอไม่เดี๋ยวตีสูงสุดไม่รู้อันนี้เป็นการทำลายตัวบอสนะมันจะมีบอสโผล่มาเป็นตัวสีชมพูนะครับก็40ครั้งทั้งหมดนะครับถึงจะนี่ได้แล้วก็ตีสูงสุดเนี่ยที่230ผมก็ทำได้ละได้ถัง EN ก็โอเคไม่มีอะไรมากทีนี้เรามาดูวิธีเล่นนะครับหรือวิธีทำให้มันได้ถึง230นะครับต่อ1ครั้งในการเล่นไม่จำเป็นต้องทำให้ได้230ทุกครั้งนะครับเอาแค่ครั้งเดียวให้ผ่านก็ได้นะนี่ผมตีได้สูงสุดเนี่ยที่265เยอะอยู่ก็ผมใช้ทีมแบบนี้นะครับก็เป็นบาบาทอสลูปัดเล็กนะครับร่างแขนด้วนนะครับมีแขนเดียวยานเป็นสีส้มนะครับผมยานแม่งเราดำสีส้มนี่เลยแล้วก็ยังมีตัวช่วยเสริมพลังนะครับก็แอทเทบูเฟมนะครับร่างอะไรวะไอตัวนี้นะสองตัวนี้พอครับคัสตอมเป็นวัตถุเอ็นไปส่วนบูเฟมเนี่ยก็ใช้อะไรก็ได้เพราะเราใช้ช่วยเสริมพลังกดเร่งได้ไหมได้นะเพราะว่าผมก็กดเร่งได้อยู่แต่มันไม่ได้ทุกรอบนะอย่างที่บอกครับมันไม่เกิน230ทุกรอบจะให้มันเกินก็แล้วแต่ดวงเดี๋ยวเราก็มาเล่นดูแบบปล่อยให้เกินเลยอันนี้ก็เป็นสำหรับผู้เล่นนะครับที่มีตัวเต็ดอย่างบาบาทอลูปัสนะใช้งานดีนะตัวบอสเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหานะมาเร็วไปเร็วนะครับเข้มเร็วปัญหาคือลูกการโจมตีแบบนี้มันหลุดก็แย่หน่อยแต่นี่ก็ตีได้แบบต่อเนื่องนะเรื่อยๆเลย EN บาบาทอสอย่างที่บอกนะเป็นวัตถุบวก EN นะครับแล้วก็นักบินนี่ก็เสริม EN นิดนึงนะครับเอา EN ไว้เยอะนะครับมันตีปั๊บๆตายหมู่อยู่แล้วนะครับถ้าไม่ตายนี่เป็นท่าเอกนะครับผมก็ไปเรื่อยรอบแรกนี่รู้สึกจะไม่ได้ถึง230นะแต่ไม่กดเร่งก็ได้นะจริงๆมันโดยรวมแล้วถ้ามันเกิน230เนี่ยผมว่ามันมองว่ามันอยู่ที่จังหวะถ้ามันโจมตีแบบต่อเนื่องเนี้ยยังไงก็ผ่านผมแปลกมากเลยตอนผมไม่ทำคลิปนี่ถึง200พอมาทำคลิปไม่ถึง200โอเคลองดูอีกทีนึงเหมือนก็ถ้ามันมีแอปตัวนึงมาช่วยแบบเสริมแล้วมันการใช้งานของตัวเกมจะลดลงหรือเปล่าโอเคครับก็ตามนี้เลยนะครับตีกันเพลินๆนะครับนักบินเนี่ยจริงใช้เป็นมาสเตอร์เอเชียก็น่าจะดีกว่าโดมอนคัทนะแต่ผมใช้ตัวโดมอนคัทเพราะว่าผมใช้บาบาทอสในการเล่นอารีนาโดยช่วงนี้ก็เลยไม่อยากเปลี่ยนใช้ไปเลยมีผลมีค่าเท่ากันก็ขยายผ่านช่วงจริงก็ประมาณเดี๋ยวไปกดเร่งนั่นแหละจะดีสุดนะผมว่าสองร้อยห้าสิบสองร้อยหกสิบนะครับสองร้อยเจ็ดสิบสี่มีกระตุกนิดนึงด้วยสองร้อยแปดสิบอ่ะ
290รอบนี้น่าจะถึงนะครับ230 210แล้ว22ขาดอีก8อีกทีนึงจบนะครับก็234 240ครับประมาณนี้นะครับสำหรับผู้เล่นที่มีตัวนี้ครับ6ดาวตอนนี้ใช้งานในอารีนาได้ด้วยสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็ยังไม่มีตัวใช้เล่นอีเวนต์แบบนี้ก็แนะนำว่าใช้ตัวแบบง่ายๆนะตัวฟรีนะครับมันเป็นตัววัตถุฟรี Double O Dice นะครับไอตัวนี้เดี๋ยวอยู่ไหนหาไม่เจอครับก็แป๊บหนึ่งนะครับกดผิดตัวนี้นะครับนักบินนี่ก็ใส่อาจารย์ตัวนี้ผมจะดรอปของออกไปเกือบหมดแล้วเพราะไม่ค่อยได้ใช้งานเหมือนครับอาจจะไม่มีวัตถุเย็นแต่ถ้าใส่วัตถุเย็นเน้นก็จะผ่านได้อยู่นะแต่อีเวนต์นี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะเพราะอีเวนต์ที่ตีเบสเก่าๆเนี่ยWO Dice ตัวนี้ใช้งานได้นะครับผมลืมไปว่าไม่ควรกดเร่งนะการ์ดมันได้อยู่230เนี่ยแต่มันต้องวัดใจกันระยะยาวเพราะเมื่อก่อนผมก่อนมีเล็กไอ้บาบาทอสเล็กเนี่ยผมก็ใช้ตัวนี้แหละผ่าน230เดี๋ยวไปกดเล่นนะก็ใส่วัตถุเย็นนะอันนี้ผมไม่ได้ใส่วัตถุเย็นไว้ดูง้องแง่งหน่อยก็เรื่อยๆครับยาวไปตอนนี้ตีไม่ถึงไหนเลยนะเหมือนของมันไม่ครบแล้วมันอิทธิฤทธิ์ไม่เกิดแต่สำหรับเพื่อนๆที่เป็นผู้เล่นใหม่ไม่มีตัวอะไรก็ตัวนี้แหละตามนี้ครับผมดูทรงนั้นถ้าจะตีไม่ถึงของมันขาดไม่ได้เติมอะไรก็โอเคเดี๋ยวนี้เราไปดูเหล็กตู้กาชากันดีกว่าครับเดี๋ยวจบอันนี้ก่อนอันนี้ปล่อยตีแบบทุกการเล่นทุกสายฟ้ามีค่านะครับอีเวนต์นี้มันเก็บถึง200 20,000 25,000 นะก็ถือว่าเยอะอยู่ต้องตีเกิน 25,000 โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอีเวนต์นี้ครับลุงตีเบสโอเคทีนี้เราไปดูตู้กาชากันนะว่าเรทมันได้เท่าไหร่สำหรับไอตู้ฟินิกกันดั้มเราแล้วก็ไปดูด้วยมันเป็นประเภทอะไรนะผมพูดไว้ก่อนละกันเผื่อไม่ได้เปิดเอ้ยเผื่อไม่ได้ไปเปิดตู้ถูกแล้วนะครับก็โอเคนะมาดูเลทกันก่อนเลยแล้วกันนะสำหรับตู้นี้เลทนี้ก็มาแบบนะเท่าไหร่มีอ่ะเลท3เลยโอ้โหแม่งน่าเปิดซะด้วยเลท3 เลทสูงนะเปิด11ครั้งต่อเนื่อง400เม็ดนะครับพูดง่ายคือใช้เพชร400เม็ดเปิดไอ้ที่11ครั้งต่อเนื่องนะ4ครั้งได้ตั๋วนะครับแลกขุนได้เลยตามนั้นครับใครไปถึงจัดไปน่าจะสายบีมเรื่อยตัวนี้โจมตีนะครับชำนาญลำแสงนะเป็นสายบีมเลือด 29,000 นะครับโจมตี 20,000 ไอ้ 2,300 ป้องกัน 2,200 นะมีสกิลฟื้นฟูนะเพิ่มพลังโจมตีลำแสงฟื้นฟูต่อเนื่องนะเพิ่มพลังโจมตีลำแสงให้ตัวเองฟื้นฟูต่อเนื่องก็อัตราการเพิ่ม 40% นะลำแสง20วิฟื้นฟู 2.5% 2วินะจำนวนการฟื้นฟู10ครั้งไม่ธรรมดาก่อสภาวะลุกไหม้ไล่ตาม150ถ้าไม่ตายไล่ตาม200นะผมลุกไหม้500จำนวนเผาไหม้6ครั้งต่อ1วิแม่งสายเผาชัดๆก็ตัวนี้ก็มาแล้วนะอนาคตอาจจะมีตัวอื่นด้วยนะสำหรับตัวนี้ก็คงจะเอามาโปรโมทกันดั้มในบนเครื่อง PC เครื่องคอนโซลต่างๆนะเพราะว่ามันมี SD Generation ภาคใหม่มาอยู่ในสตรีมก็ราคาประมาณ 1,500 ก็กะจะซื้ออยู่แต่ก็ยังไม่มีตังค์ก็ประมาณนี้ส่วนตัวนี้เข้ามาเนี่ยเรทน่าสนโอเคก่อนจากการก็อ่ะ4ดาวสักใบแล้วกันไหนก็ไหนๆแล้วพอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะสำหรับคนที่ถามว่าอธิบายวิธีเก็บเพชรหน่อยก็ปั๊มเพชรก็ไม่มีอะไรมากครับไหนๆก็ไหนๆละนะพูดถึงเรื่องนี้ก็เดี๋ยวไปต่อเลยไม่ต้องลุ้นนะผมดูเปิดเลยกันได้อะไรว่าถึงภูได้มาแล้วด้วยตัวนี้
คือบางทีอยากได้ตัวที่อยากได้มันก็ไม่ได้มีได้ตัวที่เราไม่คิดจะได้แต่ก็ดีครับถือว่าเป็นพวกตัวเจนใหม่เนี่ยมันค่อนข้างจะดีกว่าตัวเจนเก่านะผมว่าใช้งานดีอยู่เจนเก่านี่มันไม่ค่อยได้งานได้ผลว่าวิธีเก็บเพชรนะครับง่ายๆนะรายวันนะครับเรามาที่คำสั่งกันก่อนนะคำสั่งตอนนี้มันเคลียร์คำสั่งแค่มัน7-8คำสั่งมั้งผมจำไม่ผิดก็ได้นะเพชร3เม็ดนะครับวิธีเก็บขั้นแรกนะขั้นที่2ก็หอคอยนะครับผมหอคอยนี่ก็เล่นหอคอยในโหมดยากนะครับไม่ใช่โหมดง่ายโหมดยากเคลียร์ให้ได้นะแต้มนะครับเคลียร์ได้แต้มจำนวนเท่าไหร่เดี๋ยวผมวิ่งแฝงดินเดี๋ยวเขาเปิดให้เห็นภาพก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ถ้าผมไม่ลืมผมจะทำอีกคลิปนึงเป็นคลิปเก็บเพชรนะครับสำหรับสายฟรีแล้วก็ผู้เล่นใหม่ก็รายละเอียดเรามาดูที่รางวัลนะวิธีได้เพชรมันจะมีบอกแต้มอยู่ที่ 28,000 นะครับผมในการเล่นเกมอันนี้แต้มโดยรวมผมเนี่ยรอบนี้เป็นอยู่ที่ 32,000 นะก็ได้ของสูงไปเลยครับกล่องทองนี่ได้ดีไหมก็ดีนะมันดีตรงที่ว่าเราต้องมาลุ้นเอาว่ามันจะได้อะไรมันก็มีโอกาสได้เพชรรวมๆเนี่ยถ้าเราทำแบบนี้นะครับรายวันกับภารกิจหอคอยในระดับยากเนี่ยเราก็ได้5เม็ดแล้วที่เหลือเราก็คอยเป็นอาทิตย์นะครับกว่าเราจะจบอารีนาทำอันดับให้ดีๆหน่อยจริงก็ได้อีกก็10เม็ดก็โอเคที่เหลือก็เปิดกล่องนะลุ้นเอาว่าได้ไม่ได้กับรอมีกิจกรรมแจกประมาณนี้นะครับวิธีเก็บเพชรก็โอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเนี้ยไปแล้วจริงๆครับก็ขอทุกคนโชคดีแล้วนะในการเปิดกาชานะครับผมบ๊ายบายครับ